ครัวคุณปอยคุณต่อยและนี่เป็นช่วงที่แนะนำเคล็ดลับในการทำอาหารแล้วก็สูตรในการทำอาหารนะครับวันนี้ใครก็ตามที่ชอบกินกบเร่เข้ามาเลยครับเร่เข้ามาสำหรับคนที่ไม่ชอบสงสัยจะต้องไปแอปพลายเอาอย่างอื่นมาทำนะฮะใส่เนื้ออย่างอื่นแทนใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เลยวันนี้มาแทงกบกันหน่อยเลยดีกว่านำเสนอครับจริงๆคุณเคยแทงกบไหมเคยครับหนูเป็นเด็กบ้านนอกหนูก็ต้องเคยจับกบครับเคยไหมจริงๆเคยเลยใช่ไหมเคยครับคุณไปจับตอนไหนหน้าไหนหน้าฝนดิครับเนี่ยเห็นไหมแล้วยิ่งถ้าจับง่ายๆนะครับฝนแรกฝนแรกขอท่านฝนหาแรกนี่ลงบอกฮึบเพราะตกกลางคืนนี่คือเดินจับเอาเลยเสียงมันคือแล้วกบตัวผู้กับกบตัวเมียต่างกันยังไงร้องอย่างร้องต่างกันยังไงตัวผู้กบตัวผู้อบ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 ตัวเมียทำไมตัวผู้มันร้องนั้นอ่ะคือตัวผู้เนี่ยมันตัวเล็กก็จริงแต่เสียงใหญ่แต่ตัวเมียเนี่ยคือไข่มันเต็มท้องพร้อมที่จะผสมพันธุ์มันก็เลยอึดอัดแล้วก็ร้องแอบ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 แต่วันนี้เราจะมาสอนนะครับการทำยำกบจากร้านชื่อร้านครัวรถหนึ่งครับนะร้านนี้นี่มีประวัติความเป็นมาสุดยอดมากยังไงครับจากเพิงหมาแงนจริงเกิดกันมาจากเขาเรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคือไม่ใช่เพิงหมาแงนใช่ตอนนี้เป็นคนแงนแล้วไม่ใช่เพิงหมาแงนคือไม่มีฝาคือบอกให้เลยว่ามาจากความลำบากแต่ว่าด้วยฝีมือฝ่าฟันมาจนเป็นร้านของตัวเองและร้านครัวรถหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนงนุชวิริยะอมรพันธ์ครับครัวรถหนึ่งสวัสดีค่ะร้านครัวรถหนึ่งนี่อยู่ตรงไหนอะคะอยู่ตรงถนนมอเตอร์เวย์ค่ะอยู่ตรงใกล้ๆเมกะโปรเจกต์อะค่ะตรงสี่เลยแยกบางนาไปนิดนึงค่ะเลยแยกบางนาไปนิดนึงใช่ค่ะสี่แยกบางนาเรามาจากเพิงมาแงนจริงป่ะใช่ค่ะใช่ไหมสองคนแฟนกันทั้งสองคนสองคนผัวเมียแล้วคิดดูนะทันโทษเป็นคนสวยขนาดนี้มาทำมากี่ปีแล้ว11ปีค่ะ11ปีสำหรับร้านนี้แต่จริงๆอ่ะที่ต่อสู้ชีวิตมากี่ปีเริ่มจากทำร้านขายอาหารตามสั่งก่อนก็อยู่ประมาณ4ปีแล้วก็นี่อีก11ก็เป็น15ปีแต่สู้มาด้วยกันเลยสู้มาด้วยกันแต่ขอโทษกล้องซูมหน้านิดนึงจับหน้าเห็นเลยหน้าอย่างนี้ใครก็สู้ด้วยครับก็สวยซะขนาดนี้นะสามีชื่อคุณชยุทธนะครับคุณนงรุ่นบอกนั่งน้องพี่ทำเองวันนี้พี่จะมาสอนทำนะฮะเพราะว่าพ่อครัวที่เราจะได้เห็นนี่ก็คือตัวคุณชยุทธนั่นเองนะครับแต่วันนี้ตัวคุณนงนุชจะมาอธิบายให้ฟังครับยำกบครับครับมาเริ่มต้นนี่คือทั้งหมดเลยเริ่มต้นเราเตรียมวัตถุดิบนี่ที่ร้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหเริ่มจากเพิ่งมาแงนนะฮะเริ่มจากการทำน้ำพริกเผาเนื้อสูตรของเราต้องทำเองเท่านั้นนะคะก็จะเริ่มจากเอาหอมไทยนะคะเอามาคั่วให้หอมนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมไทยกรีบเล็กนะคะแล้วก็เอามาคั่วเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามต้องคั่วให้เหลืองนิดหน่อยนะคะคให้หอมเลยอะค่ะคแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าไทยเนี่ยนะคะพริกแห้งชี้ฟ้าเนี่ยนะครับต้องลงที่หลังนะคะเพราะว่าถ้าลงก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะครับผมคือถ้าท่านทำเนี่ยท่านอาจจะไม่มีน้ำพริกเผาอย่างนี้แต่ว่านี่เขาทำน้ำพริกเผาสดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่มีท่านอาจจะน้ำพริกเผาที่เป็นมันไม่เด็ดใช่ไหมนี่มันไม่ได้รสอะค่ะอันนี้เราก็เอามาโขกรวมกันนะคะทุกอย่างก็โขกให้ละเอียดนะคะ3อย่างเองคุณโกมีพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมต้องเอามาคั่วซะก่อนคั่วให้หอมนะฮะแล้วก็คั่วตามอย่างนี้ที่ทำให้ดูแล้วก็นำกะปิมาย่างนะคะก็ห่อใบตองจะได้หอมเพิ่มความหอมเข้าไปนะคะครับแล้วก็กะปินี่ก็กะปิอย่างดีเป็นกะปิอย่างดีค่ะเอามาย่างก่อนใช่ครับต้องใจเย็นๆนะครับหมั่นกลับหน่อยเพราะว่าอันนี้มันจะใช้เวลานิดนึงอ่ะใช่เพราะถ้าใจร้อนเดี๋ยวมีเรื่องกันใช่ไม่ดีนะฮะมันกลับหน่อยเราใช้แค่ปลายช้อนนะคะแล้วก็นำไปโขกเหมือนกันแล้วโขกให้ละเอียดนะคะใช่ค่ะเอามาโขกคราวนี้โขกละเอียดแล้วเพราะเราใส่กะปิแล้วเราก็ต้องพักไว้ก่อนแล้วพักไว้เริ่มมาทำน้ำพริกเผานะคะนี่ก็ใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำมะนาวนะคะแล้วก็
ใส่น้ำตาลแล้วก็ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยครับผมก็ผัดให้แห้งผัดแล้วก็เหลือใส่น้ำพริกเผาลงไปน้ำพริกที่เมื่อสักครู่นี้เราตามเอาไว้นะครับคราวนี้ก็เอามาผัดให้แห้งให้หอมเลยนะคะคือถ้าผัดไปเรื่อยๆนี่ท่านผู้ชมการผัดอันนี้ในที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำพริกเผานี่แหละฮะมันจะออกเป็นอย่างนี้แต่เราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเราไม่ได้ใช้น้ำมันมันก็จะไม่มันใช่ตอนนี้ขั้นตอนนี้คือการหัวปีเราก็ใช้หัวปีบ้านเราเนี่ยแหละก็เอามาใหม่มาย่างแต่เราจะเอาเปลือกสีแดงๆนี่ออกก่อนแต่ก็ไม่ได้ออกจนหมดใช่ไหมใช่ไม่ออกเอาออกจนหมดแล้วจะย่างหาอะไรล่ะครับนะฮะแล้วเสร็จคราวนี้ทำกบหาท้องให้เรียบร้อยทำความสะอาดกบแล้วก็มาต้มในน้ำเดือดกบนี่เอาเครื่องในทิ้งหมดนะครับท่านผู้ชมต้มน้ำให้เดือดหาท้องเอาเครื่องในทิ้งให้หมดแล้วเอามาต้มก็มาต้มนี่คือให้ถ้าเป็นกบสดเนี่ยนะสังเกตง่ายๆเลยคือเนื้อจะขาวจั๊วแล้วเวลาต้มแล้วมันจะฟูมันจะไม่เหมือนกับกบที่เขาทำแล้วก็ขายตามที่แช่แข็งเอาไว้พูดง่ายๆคือต้องเอากบสดใช่แล้วเสร็จแล้วเอามาฉีกต้องใช้วิธีการฉีกเท่านั้นเหมือนกันอย่าหั่นไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วเราก็จะเอาคัดกระดูกออกได้หั่นยากไหมครับอาฮะมันหั่นยากหั่นไม่ยากหรอกฉีกยากกว่าแล้วก็ทีนี้มาถึงวิธีการยำแล้วก็คือนำพริกเผาที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเอามายำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาตะไคร้ซอยละเอียดคราวนี้ทำเครื่องแล้วครับท่านผู้ชมใช่ค่ะตะไคร้ซอยละเอียดใส่ลงไปหอมแขกหอมแขกใส่ลงไปใช่แล้วก็เดี๋ยวมีใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยท่านผู้ชมดูสามีเขานะนี่เป็นพ่อครัวดูซอยเดี๋ยวฮะจุ๊บๆๆๆๆอย่างนี้เรียกว่าซอยยิกนะครับแล้วก็ตามด้วยมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เพราะว่ามะม่วงน้ำดอกไม้จะให้ความเปรี้ยวเราจะได้ไม่ต้องค่ะก็จะได้นี่ใส่ลงไปและสำคัญหัวปีนี้ต้องฉีกเท่านั้นเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉีกแล้วเนี่ยมันจะคลุกเคล้าได้เข้าเนื้อกันแล้วก็คือวิธีชาวบ้านนะคะเขาก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะนี่ด้านในเนาะใช่นี่คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมด้วยผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งซอยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยท่านผู้ชมต้องใส่ทีหลังนะผักชีฝรั่งถ้ามีเมื่อไหร่ก็ตามอย่าใส่ตั้งแต่ต้นนะฮะนะฮะมันจะสุกนะฮะอันนี้ต้องอย่างนี้ครับได้ออกมาเสร็จสิ้นแล้วก็แต่งหน้าซึ่งสำคัญมากๆต้องแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่ใบสะระแหน่เพิ่มความหอมด้วยเป็นอันเสร็จสิ้นยำกบร้านครัวรสหนึ่งครับเด็ดไหมลองชิมได้ค่ะน้ำลายออกมาเลยใช่ไหมคือผมบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่ยำอันนี้ถ้าเข้าใกล้นิดนึงนะยำกบอันนี้ที่มันแตกต่างมากๆก็คืออย่างที่ผมพูดตอนต้นรายการสมมุติว่าเรามีน้ำพริกเผาอยู่แล้วเราก็เอาน้ำพริกเผามาทำนี้ได้เลยป่ะผมตอบได้เลยว่าได้แต่มันจะไม่อร่อยมันไม่เหมือนพริกเผาสดใช่ครับรสชาติความหอมความกลมกล่อมใช่ไหมใช่นะคุณดมเนี่ยและอย่างนึงนะน้ำพริกเผาแบบนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาจิ้มขนมปังนะฮะน้ำพริกเผาที่ใช้มาทำยำจะนั้นวิธีการต้องทำแบบนี้ทำจนให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเอามาทำได้ส่วนคนที่ทำน้ำพริกเผาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเวลาที่เขาทำเนี่ยที่เขาจะต้องรู้แน่ๆก็คือการที่เขาเติมส้มมะขามตามที่เขาเติมมะนาวน้ำปลาเกลือมันต้องเป็นส่วนผสมที่เหมาะจริงๆมันต้องหัดว่าตรงๆก็ต้องลงตัวแต่ว่าคำว่าลงตัวตอนนี้มันมีสูตรเล็กๆอันนี้จะบอกถือเป็นเคล็ดลับใน2 อย่างนี้อะไรมากกว่ากันน้ำมะขามเปรี้ยวจำไว้เลยนะครับถ้ามะนาวนำมากปุ๊บจะเปรี้ยวเปรี้ยวแหละเปรี้ยวไม่ว่าเปรี้ยวยังเรื่องหนึ่งเวลาเอาไปผัดเวลามะนาวมันจะขมนะฮะต้องรู้นิดนึงก่อนว่ามะนาวเนี่ยใส่ด้วยแต่ต้องน้อยเพราะไม่งั้นพอผัดไปเรื่อยๆแล้วขมมันไม่อร่อยแล้วแล้วน้ำพริกเผาก็จะดำด้วยใช่ส่วนตัวกบชัดเจนมากกบแบบพูดตรงๆถ้าจะกินต้องเอาสดมาใช่ครับถ้าไปซื้อกบตายมาแล้วก็มันจะก็ไม่ใช่ครับเอาว่าไม่ใช่ก็แล้วกันนะฮะอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมอะไรให้ใครทำนะแต่ว่านี่พูดตรงๆทำอาหารก็คือทำอาหารไม่อาหารก็คืออาหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกบเนี่ยต้องซื้อกบสดตอนนี้เวลาเขาฉีกเพราะอะไรท่านผู้ชมเขาฉีกเพราะว่าถ้าเกิดสับตอนยำมันเข้าเนื้อไหมไม่เข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อและที่เมนูนี้ที่เท่มากๆเขาไม่ได้ลอกหนังกบนะครับหนังกบจะติดอยู่ในนี้ด้วยนะครับมะม่วงใช้มะม่วงต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวใช่ค่ะอันนี้เราใช้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เดิมทีเดียวสมัยโบราณนึงเขาใช้มะม่วงไหนรู้ไหมมะม่วงแก้วผิดมะม่วงไม่รู้มะม่วงอกร่องสดอกร่องสดถูกครับโบราณอย่างนี้เขาใช้อกร่องสดปัจจุบันใช้ไม่ได้ครับมันแพงนะครับแล้วไม่มีใครเขาขายให้ด้วยนะฮะ
าไปทำเป็นหกร่องอย่างนั้นหมดเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีขายไม่มีเขาไม่ขายให้ฮะนอกจากคุณมีสวนถูกต้องนอกจากคุณมีสวนคุณเองหรือไปขอแบ่งใครมาน้ำดอกไม้อร่อยไหมอร่อยครับแต่ถ้าอกร่องอีกแบบนึงเลยครับใช่ครับจริงจริงครับเรามาลองกันเลยดีกว่าครับว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะถ้าเจอบ้านนอกครับบ้านนอกดูสิบ้านนอกมากเลยพอเห็นของพวกนี้ไม่ได้เลยมันคือหนูก็กินไม่ค่อยเป็นตายแล้วโอ้กินไม่เป็นกินตอนเลยนะตักเจอน้องพอดีเลยครับกินไม่เป็นเลยนะนี่ฮะเป็นไงล่ะฮะตักเข้ามาจะเจอน้องเลยคุณน้อครับทานเป็นป่ะถามจริงคุณน้อน่ะเอานะเป็นหรือไม่เป็นอ่ะจริงๆอ่ะพี่กบอ่ะไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นนี่เอาให้น้ำยำเดี๋ยวทำให้เองไม่ทำน้ำยำอร่อยดีครับแต่ผมชอบไอ้นี่น้ำพริกเผาเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้เคล็ดลับในการทำน้ำพริกเผาของตัวเองฮะเขากินไม่เป็นเขากินไม่เป็นเพราะอะไรรู้ป่ะนี่เรากินเกณฑ์สองคนอ่ะวันนี้ท่านดูจากสองคนเราไม่โกหกท่านผู้ชมเป็นก็บอกเป็นไม่เป็นก็บอกไม่เป็นอย่างพี่ธวัชเนี่ยไม่กินเนื้อใช่บอกกันตรงๆบอกกันเลยแล้วบอกโกหกได้ทำไมนี่ผมกินเนี่ยหนังครับหนังอร่อยมากอร่อยมากหนังหรือภาพยนตร์ภาพยนตร์อยู่ในโรงอร่อยมากๆสูตรเขาเป๊ะจริงๆครับแล้วก็ได้ความหอมขึ้นจมูกเลยตายแล้วหอมนะพี่เผาตักเจอน้องแล้วก็ตายแล้วไม่ทันกันแล้วครับไม่ทันกบตัวหนึ่งก็จะมี2น่องนะครับท่านผู้ชมหากันแย่นะครับยังเหลืออยู่เห็นแล้วครับก็จับหน่อยนี่มันไม่ได้หมดไปหรอกมันก็ยังเหลืออยู่อ้าวมันยังอยู่มันไม่ใช่น่องครับมันหัวปลีครับอ่ะถึงว่าไม่ใช่ถึงว่าดิมันแหลมมาเลยตัวเองแต่ว่าเอาดิผมก็ตั้งใจจะชิมให้ดูรสชาติยำไงเอานะถ้าเรื่องโอ้โหเธอเก่งจริงอ่ะอมกบนี่นะยำอยู่ก่อนเลยเธอเก่งจริงอ่ะที่เลือกสามีถูกอ่ะทำไมครับก็สามีก็เป็นคนทำอ่ะอ๋ออร่อยมากอร่อยจริงๆลองทำดูนะครับครับไม่มีอะไรพิสดารกว่านี้กินไม่เป็นอย่ากินไม่หัวปีไงคุณดูยังไงเหมือนยำหัวปีอร่อยมากน้ำอร่อยจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณน้ำอร่อยคุณนงนุชครับขอขอบคุณคุณชยุทธขอขอบคุณครัวรถหนึ่งทำดูครับไม่ยากและสนุกจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับร้านอาหารสิริวัลจังหวัดชุมพรครับเมนูร้านนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเอ็นหอยผัดฉ่าครับนี่นะฮะเราตักพอดีคำนะครับในการทานเอ็นหอยอ๋อพอดีแล้วข้าวผัดปลาเค็มคุณโป๊ะเป็นไงครับคุณตักมาเนี่ยมีก้านคะน้ามีกุ้งแล้วมีแฮมครับครับแบบว่าไม่ต้องใส่น้ำปลาอร่อยมากที่สำคัญคือกลิ่นปลาเค็มมันหอมมาก